เรื่องของฝุ่นนะคะคือตอนนี้เรื่องของฝุ่นทั่วประเทศก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะขึ้นขึ้น,นลงลงบางบวันดีบ้างแต่ว่า<อ>ก็ยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ในระยะยาวปร,ระกอบกับภาคการเกษตรตอนนี้จะเป็นช่วงที่มีผลผลิตอ้อยออกมาแล้วก็จะเตรียมนำส่งโรงงานแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของฝุ่นนะพามาดูเรื่องนี้ที่เป็นอุทาหรณ์ว่าอ้อยเนี่ย มันเกิดไฟไหม้ได้ง่ายแค่ไหนคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกอ้อยคันหนึง่งซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากเด็กน้อยคนหนึง่งวิ่งเล่นแต่ดันจุดไฟแช็กค่ะแล้วเกิดอะไรขึน้นทีมงานเปิดคลิปนี้ขึ้นมาเลยนะคะครับนี่เป็นคลิปที่อัด tiktok น,นี่อันนี้เป็นภาพทำแกลบนะคุณผู้ชมคือถ้าดูตั้งแต่ต้นคลิปจริงๆเนี่ยรเราจะเห็นว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่ง เป็นเด็กผู้ชายเนี่ยใส่เสื้อสีแดงงเกงส้มออน้องเขาก็วิ่งเล่นอยู่แถวนั้นนะ,ะคะในขณะที่คุณพ่อก็ทำงานอยู่ปรากฏว่าเกิดไฟลุกไหม้ที่ต้นอ้อยท้ายรถโโแล้วมัน,โโนมันลุกลามอ่ะอม,มันลามไปมทั้งคันเลยไฟโหมอย่างรุนแรงจนม่ไเกือบจะหมดทั้งคันร้อนถึงเจ้าของนะคะที่ต้องเอารถแบคโฮห,หลายคันมาช่วยกันเนี่ยตักอ้อยออกอเพื่อที่จะ ดับไฟให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็เอาสายยางมาฉีดน้ําเพื่อดับไฟคืนนี้เป็นติ๊กต็อกของผู้ใช้ที่ชื่อสอเอิร์ธสุภชัยพระเครื่องนะคะเขาเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าใครว่าชีวิตเท่าแก่ง่ายอืมโอ้คือมุมนึงนี่เหรอนี่เหรอเเจ้าเด็กน้อยเนี่ยค่ะเห็นบอกน่าจะใช้ไฟแชกคือเด็กเขาก็เล่นแหละแต่มันไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากแค่ไฟเนี่ยแล้วมันลุกลามกันเร็วขนาดนี้ซึ่ง คืออ่ะมุมนี้มันก็เป็นความเสียหายของเท่าแก่รายนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆแต่อีกด้านหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าคือการเผาไหม้พืชผลทางการเกษตรมันเกิดง่ายแล้วมันเร็วขนาดนี้สมมุติเห็นเกษตรกรที่เผาไร่อ้อยอ,ะอ่ะมันก็จะลุกลามไปทั่วแล้วอะไรตามมาควันพิษอะอ pm สองนะคะอ่ะนี่เหตุการณ์หนึ่งที่ดูว้เป็นอุทาหรณ์นะคะสลับไปดูที่จังหวัดชัยภูมิค่ะทางนายแพทย์ นรงศักดิ์บำรุงถิ่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิเล่าสถานการณ์บอกว่าตอนนี้เรื่องของการเผาพื้นที่เกษตรมีมากเหลือเกินทั้งการเผาพืชผลการเกษตรแล้วก็การลักลอบเผาป่าทําให้ PM 2.5ของจังหวัดเข้าสู่โซนสีแดงมากกว่า3วันติดต่อกันแล้วและตอนนี้ผู้ป่วยทางเดินหายใจของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น40%ม,มีทั้งผู้ป่วยหนักเลยนะคะที่ถึงขั้นต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็มีผู้ป่วยนอกก็มีต้องยืมเครื่องผลิตออกซิเจนของโรงพยาบาลไปใช้รักษาตัวที่บ้านก็มีอยู่เหมือนกันซึ่งพออ,อบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยมีเครื่องออกซิเจน 98เครื่องตอนนี้ผู้ป่วยยืมไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีเหลือแล้วนะคะขาดแคลนอยู่แล้วที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางมุมขวาจอที่เห็นมีผู้ชายผู้หญิงสองคนกําลังใส่หน้ากากอนามัยนั่นคือเราใช่ไหมฮะนั่นคือเราคือผมกับคุณจอยนะเราต้องใส่แมสเอาไว้ใช่ไหมคะต้องใส่แมสเอาไว้แล้วก็รายงานเรื่องของสภาพฝุ่นให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามกันแบบเร็วทันด้วยว่าอ่าอย่างที่ขึ้นหน้าจอนะตอนนี้คือเขตหนองแขมค่ะ98.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแดงอ่ะนี่ก็คือเกินค่ามาตรฐานไปเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูค่าฝุน่นกันหน่อยคุณจอนท่านผู้ชมจากแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นนะครับซึ่งเป็นค่าฝุ่นสะสม24ชั่วโมงณเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาพบ5จังหวัดค่าฝุ่น PM 2.5สูงสุดนะครับก็คือสมุทรสงคราม127.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับสมุทรสาคร116ไมโครกรมัม116.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ราชบุรี1้3.9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนครปฐม97ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสิงห์บุรี92.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรจะเห็นว่า3 <c oughs> จังหวัดท็อปทรีเนี่ยสมุทรสงคราม <c oughs> สมุทรสาครราชบุรีทะลุร้อยนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่ไม่ใช่สถาน,นการณ์ปกติแล้วนะครับนี่วิกฤตแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่แล้วดูด้านข้าง,างแผนที่ประเทศไทยวันนี้แดงหลายจุด มีส้มด้วยนะคะเอาส่วนในกรุงเทพมหานครนะคะมาดู5เขตที่ฝุ่นสะสมในรอบ24ชั่วโมงเยอะที่สุดอันดับหนึ่งน้องแขมค่ะ98.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรตามมาด้วยดอนเมือง95.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรหลักสี่นะคะ92ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ทวีวัฒนา90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเช่นเดียวกับบางบอน90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับวันนี้เป็นอีกวันที่ฝุ่นเยอะจริงๆอเราก็รณรมณ์กันต่อเนื่องนะคะพี่อามคุณผู้ชมใส่นากากอนาไมยกันพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์เนี่ยผมพอจะนึกภาพออกนะว่าคู่รักหลายๆคู่ก็คงจะมีการจับจองพื้นที่ที่มีความโรแมนติกค่ะไปดินเนอร์กันกลางแสงเทียนอาจจะไปรูปถอบบนตึกสูงแบบเนี้ยโอ้ใช่ใช่แต่ว่าบางที เรื่องความโรแมนติกกับเรื่องของสุขภาพเนี่ย <À S 2> มันก็าจะไม่ไปด้วยกันนะคุณจอย<า>ต้องเช็คค่าฟูนหน่อยนะช่วงนี้นะครับ